ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายก็กายขตาสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงม,มากดูกร,ราภิกษุทั้งหลายภิกษุเข้าทุติยชาญมีความผ่องใสแห่งใจภายใน มีความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะสงบวิตกและวิจาร์ณไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เธอยังกายนี้แลให้คลุกเคล้าบริบูรณ์ทราบสร้านด้วยปีติ และสุขเกิดแต่สมาธิไม่มีเอกเทศไรๆแห่งกายทุกส่วนของเธอที่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องดูกระพิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนห่วงน้ำพุไม่มีทางระบายน้ำทั้งในทิศตะวันออก ทั้งในทิศตะวันตกทั้งในทิศเหนือทั้งในทิศใต้เลยและฝนก็ยังไม่หลั่งสายน้ำโดยชอบตามฤดูกาลขณะนั้นแหลทานน้ำเย็นจะพุขึ้นจากห่วงน้ำนั้นแล้วทำห่วงน้ำนั้นเองให้คลุกเคล้าบริบูรณ์ ทราบซ่านด้วยน้ำเย็นไม่มีเอกเทศไรๆแห่งห่วงน้ำทุกส่วนนั้นที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องฉันใดดูกร,ราภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุย่อมยังกายนี้แลให้คลุกเคลา้าบริบูรณ์ ทราบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่สมาธิไม่มีเอกเทศไรๆแห่งกายทุกส่วนของเธอที่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องเมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำรีพลานที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความดำรีพลานนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมัน่น ดูกราภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ